ไปก่อนอื่นเนี่ยคือเราจะเอาหลอดฮาโลเจนนะครับก็คือรถเดิมๆที่ออกจากศูนย์มาเนี่ยมาเปิดไฟให้ดูว่าความสว่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะนี่ความสว่างได้ประมาณนี้นะถามว่าความคมแบบมีไหมไม่มีนะเดี๋ยวเราจะดูว่าตัว Hellera V2 เนี่ยมันคมต่อยังไงโอเคมาแล้วนะครับเห็นความคมชัดนะครับเส้นคัตออฟขึ้นซ้ายนะครับสำหรับพวงมาลัยขับขวาบ้านเราอยู่แล้วนะครับเปรียบเทียบกันเนี่ยให้เห็นเลยนะครับลูกค้าบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องเปลี่ยนโปรเจคเตอร์หรอกเปลี่ยนแค่ซีนอนก็พออ่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดูเลยเอาซีนอนกับเฮลล่า V2 นะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นไฟซีนอนนะกับโปรเจคเตอร์ของรถเลยนะครับเห็นความสว่างโอเคยอมรับว่ามันสว่างขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเฮลล่า V2 นี้คนละเรื่องเลยนะครับอันนี้คือตอบโจทย์ได้เลยนะครับความใสของตัวเนี่ยมันใสกว่าเยอะเลยนะครับเห็นไหมเห็นเนาะเห็นไหมโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ารถที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ Hellera V2 ไปครับสูงต่ำในตัวนะครับไปถ่ายในฟิล์ม80หน่อยชัดเจนแน่นอนนะฮะแล้วก็มีวงแหวนเดวิวายเอาถ่ายก่อนนี่ลูกค้าบอกว่ากังวลใจใส่เดวิวายตำรวจจับไหมเดี๋ยวเปิดไฟต่ำเลยครับมันจะหายไปแล้วมองไม่เห็นนะครับก็ไม่ต้องกลัวแน่นอนนะครับติดตั้งสเต็ปแบบเทพๆประมาณนี้ก็หลังไมค์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้นะครับ